ครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นการทดสอบการใช้งานเจ้าตัวโมดูลของคอนโทรลใหม่นะครับที่ได้สร้างขึ้นมาก็จะทดลองเลยนะฮะก็คือเข้ามาที่รีโปนะฮะที่คอนโทรลไพทอนก็คือที่เป็น CPM 3แล้วก็ที่ทำไว้ก็คือว่าถ้าเราจะอ่านเฉยๆแล้วก็เราจะอาจจะตรงนี้ได้ครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องทางทฤษฎีหลักการแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทดลองการโค้ดเลยซึ่งวันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับก็คือว่าเราก็คลิกที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปเข้าที่โคแล็บนะฮะทำให้เราสามารถที่จะรันพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยได้นะฮะตามต้องการนะครับรันไปทั้งโค้ดแต่ว่าการใช้งานบน Colab เนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้อง install พวกไอตัวคอนโทรลนี้ก่อนเฉพาะว่าใช้คอนโทรลไลบรารีแล้วก็ตัวคอนโทรลนี้เขาจะแนะนำว่าให้ install ตัว slide code ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้งานในฟังก์ชันไหนบ้างเขาบอกว่าใช้เป็นฟังก์ชันที่ advanced แต่ต้องใช้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะทดลองว่าผมจะไม่ install นี้ดูนะครับลอง install แต่ตัวคอนโทรลนี้ดูนะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมเคเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงคร่าวๆนะครับว่าไอ้วิธีการออกแบบนี้คือเราจะจัดรูปของวัฒนธรรมความถี่ของ L เนี่ยนะครับให้มันสอดคล้องกับไอ้คอนเซ็ปต์ต่างๆที่เป็นสเปคนะฮะว่าสเปคเนี้ยโดยหลักๆแล้วก็คือตอนแรกเราตั้งสเปคไปบน S กับ T ก็คือเป็นตัวคอลูปทรานส์ฟอร์เมชั่นครับแล้วเราก็แปลงตัวสเปคเนี้ยให้กลายเป็นสเปคบน L นะเพราะฉะนั้นความต้องการของเราคือเราต้องการที่จะให้ผลลัพธ์ความถี่ของ L เนี่ยมันอยู่ข้างบนบ่าวนะครับบ่าวทางด้านความถี่ต่ำนี้นะครับซึ่งเกิดจากพวกความต้องการด้านการขจัดการรบกวนนะครับที่เอาพูดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ข้างใต้บ่าวด้านความถี่สูงเกี่ยวซึ่งเกี่ยวกับว่าเราต้องการลดทอนน้อยลงอะไรพวกนี้นะฮะเป็นย่านความเป็นสูงแล้วก็มีเกิดมาจิ้นที่ตามที่กำหนดครับอย่างเรากำหนดว่าสมมติวันนี้เป็น40ก็คือให้มันเกิดมาจิ้นอย่างน้อย40องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสเปคคร่าวๆแบบนี้ซึ่งในตัวอย่างที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะไม่ต้องซับซ้อนที่เป็นสโลปแบบนี้นะครับก็จะเป็นบาวลักษณะสี่เหลี่ยมนะเป็นแฟลตนะครับแค่เลยเนี่ยนะฮะเราก็อินพุตนะที่ผมใช้ก็คือนำพายแบบพอลิฟใช้สำหรับพลอตแล้วก็ตัวคอนโทรลไลบรารีนะครับซึ่งเรียกมันว่า CTL นะฮะเพื่อความง่ายนะครับไอตัวที่ผมทำเนี่ยนะครับเราให้เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า L shape นะครับโดย L shape เนี่ยมันจะทดลองดูว่าไอตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราออกแบบกับตัวแพลนที่เรากำหนดนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยที่กำหนดเป็นแพนของโรบอทจอยนะครับก็จะเป็นแพนลักษณะนี้นะฮะเป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วเราก็เอาแพนนี้เข้าไปแล้วจะดีไซน์คอนโทรลเลอร์เราให้ได้ความต้องการตามนี้นะครับก็จะมี4ข้อคือไม่มีเซติเซอร์เลอร์นะครับก็ตัวการขจัดการรบกวนที่เอาท์พุตเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยลงเหลือ 0.01 ที่ความถี่ต่ำกว่า1เรียนนะครับคือลดไปร้อยเท่านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านความถี่สูงก็จะขจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ความถี่สูงกว่าร้อยเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลง10เท่านะครับเฟดมาจิ้นอย่างน้อย40ดีกรีนะครับสี่ข้อนี้เราก็จะแปลงมาเป็นตัวสเปคอันนี้นะครับสรุปก็คือผมต้องการให้บาวนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับคือผมรู้ว่าพูดไปหมดแล้วผมก็ต้องเปรียบกันรูปนี้นะครับก็เหมือนกับว่า L นี่ต้องอยู่เหนือไอ้ก้อนที่มีระดับ40เดซิเบลนะครับแล้วก็ตรงก้อนล่างความถี่สูงนี่ก็จะมีระดับลบ20เดซิเบลนะครับที่ความถี่สูงกว่า100เฮิรตซ์และเฟดมาจิ้นก็คือ40เรียกฟังก์ชันเนี่ยนะครับคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรา define ฟังก์ชันนี้นะครับเรายังไม่เรียกใช้มันนะครับตอนนี้มีฟังก์ชันนี้อยู่ในเมมโมรีพร้อมใช้งานแล้วนะฮะแล้วก็มีตัวที่เราจะใส่เข้าไปค่าต่างๆนี้ทีนี้
จะลองจัดตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราดีไซน์คอนโทรลเลอร์มาเป็นลักษณะนะครับแล้วเราก็สร้างว่าตัวแพลนคืออะไรนะครับใช้คำสั่งนะครับสร้างตัว S variable ขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแพลนนะครับแล้วก็สร้างคอนโทรลเลอร์นี้ขึ้นมานะฮะแล้วเวลาเรียกใช้ก็คือเราก็ใส่คอนโทรลเลอร์แพลนแล้วก็ตัวสเปคนะฮะที่เรากำหนดไปก็คือบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไอพอร์ตสองความถี่ของ L เนี่ยจะต้องมีค่า40เดซิเบลที่ความถี่0ถึง1เรเดียนเปอร์เซคันด์หรือเรเดียนเปอร์เซคันด์ก็คือตัวย่างความถี่ต่ำใช่ไหมฮะที่กำหนดนะก็คือใส่ L F เท่ากับ1 L B เท่ากับ40ส่วนสัญญาความถี่สูงก็คือตั้งแต่100เรเดียนเปอร์เซคันด์ไปค่าของ L นะครับพอร์ตสองความถี่ของ L เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า20เดซิเบลก็ใส่นี้เข้าไปนะครับเฟดมาร์จิ้น40นะครับใส่ค่าทั้งหมดเข้าไปเนี่ยเพื่อว่าไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันจะพลอตแล้วก็วิเคราะห์ให้กับเรานะครับว่าคุณได้ตามสเปคไหมตัวอย่างเช่นถ้าใช้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นว่าคุณจะได้ตัวรูปเชฟของ L เนี่ยเป็นแบบนี้ฮะซึ่งอยากไม่ได้จากสเปคใช่ไหมครับเพราะนั้นคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตามสเปคใช่ไหมครับก็จะมีตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่จะพลอตตัวข้อสูตรคือเส้นเล็บปอนของ S กับ T ให้ด้วยนะครับวิธีการดีไซน์คอนโทรลเลอร์แบบที่ผมนิยมทำก็คือตอนแรกผมอยากจะดูว่าฟิวเส้นเล็บปอนของแพนอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมให้คอนโทรลเลอร์เป็น1ก็คือนะฮะเราก็ลองรันดูแล้วก็พบว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะคือเกณฑ์มันจะต่ำมากครับเกณฑ์จะต่ำมากแล้วก็เฟรมมาจิ้นเลยก็ไม่ได้เลยทั้งอย่างแรกเลยถ้าผมยกอันนี้ขึ้นมาทั้งอันเลยถ้าผมเพิ่มเกณฑ์ให้กับมันเนี่ยทั้งฟิวเจอร์ตอนนี้ก็จะถูกยกขึ้นมาใช่ไหมครับเราที่เชฟของมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะถ้าเราเทียบกันตัวPAD control ครับคือมีแต่เกณฑ์นะเดี๋ยวตอนนี้ผมเพิ่มเกณฑ์เป็น 6,000 สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยกขึ้นไปทั้งอันเลยใช่ไหมครับโดยเชฟไม่เปลี่ยนเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าได้ตัวได้ความถี่ต่ำความถี่สูงแล้วนะฮะมันอยู่ข้างบนตัวบาวของความถี่ต่ำแล้วก็อยู่ข้างล่างบาวความถี่สูงนะมันดูเหมือนจะดีแต่สิ่งที่คุณไม่ได้คืออะไรคือเฟดมาร์จิ้นนะครับมันจะเหลือศูนย์เลยนะครับเพราะว่าจากโบเดอร์เกนเฟดแล้วชิมมันจะบอกว่าถ้าความชันตรงเนี้ยเป็นความชันลบ40เดซิเบลต่อตะเข็บเฟดก็จะเป็นลบ180ใช่ไหมฮะซึ่งเฟดมาร์จิ้นก็จะเหลือศูนย์นะฮะอันนี้ทำให้เราต้องใส่ไอตัวลีดแลกเข้าไปนะครับสรุปก็คือเราต้องมีลักษณะของลีดแลกเนี่ยนะฮะจริงก็คือมันลักษณะ S บวก Bโดยเราเลือก A B เนี่ยนะครับให้มันมีไอตัวนี้มันเชฟไปตามต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องการอันนึงคือผมต้องการให้ความชันตรงนี้มันลดลงถูกไหมฮะถ้ามันชันด้วยลบ10เดซิเบลเนี่ยผมไม่ได้เฉลี่ยมาจิ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นผมต้องใส่ซีโร่เข้าไปตรงนี้เพื่อให้ความชันตรงส่วนนี้ลดลงตรงส่วนของคอร์สเซอร์เวอร์เนี่ยนะฮะถ้าความชันมันเหลือลบ20เดซิเบลต่อได้เขตนะครับมันก็จะไล่เฟดมา90องศาถ้ายาวๆครับถ้าได้1ได้เขตแต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ยาวมากมันก็จะช่วยเฟดนี้มาได้ไม่ถึง90แต่ว่าก็จะได้เฟดมาจิ้นตามที่เราต้องการสรุปก็คือตอนแรกผมต้องใส่ซีโร่เข้าไปที่อะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองใส่ S บวกเป็นก็คือหมายว่าตรงส่วนนี้ผมให้ความชันของมันนะครับลดลงตัวส่วนนี้ครับแต่ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บผมก็จะไม่ได้ก้อนนี้แน่ๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าความชันลดลงมันก็จะมาตัดก้อนนี้เพราะนั้นตรงส่วนประมาณตรงนี้ผมก็จะต้องหักให้ความชันมันเท่าเดิมหลังจากที่ผมผ่านตัวคอสเซอร์เวอร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองแบบมั่วๆไปก่อนนะครับ S บวก1 S บวก100อะไรเงี้ยนะฮะลองไปแล้วดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเกณฑ์เรามาปรับอีกทีนึงนะฮะเจนมาปรับทีหลังเราจะเห็นว่าพอเราลดความชันตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้คือเฟดมาร์จินมาแล้วเห็นไหมฮะเฟดมาร์จินเนี่ยโอเคแล้วตรงหน้าความถี่สูงโอเค
ความติดต่ำไม่โอเคใช่ไหมฮะมันมีตรงนี้อยู่ถ้าผมยกทั้งหมดขึ้นมานะครับก็คือไม่รู้ว่าจะเป็น20,000นะครับเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปวาดบนกระดาษกราฟที่เสียเวลานะครับแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคสรุปแล้วตอนนี้ท่าทางจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมนี้ผมมาตัดก้อนนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็ตัดก้อนนี้แหละนะครับผมก็ทำไงดีเราลองเพิ่มซีโร่นี้เป็นขนาดสักอะไรเงี้ยแล้วลองลดโพนิมเพราะตอนนี้เฟดมาร์จิ้นผมเหลือเฟือเลยเห็นไหมครับผมก็เรียกว่าให้ความชันร้อยเนาะความชันลด20%แต่เขียนเนี่ยให้มันมีความยาวน้อยลงก็เฟดมาร์จิ้นก็ยังน่าจะโอเคอยู่นะครับผมก็เลยลดส่วนนี้ลงมาแล้วก็ลั่นนะโอเคเหมือนกับจะได้แล้วเนี่ยก็คือถ้าผมลดเกณฑ์ลงมาเนี่ยผมน่าจะได้ละฮะผมอาจจะบอกว่าโอเคแต่เอาเหอะคุณก็ทำอย่างเงี้ยไปถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้กับตรงนี้จะต้องทำให้ได้นะครับผมก็มีตัวอย่างคอนโดที่ผมลองปรับดูนะฮะว่าอันเนี้ย S5 A40อันเนี้ยมันจะได้นะครับเราลองเอาคอนโทรลนี้เราจะทำให้ดูนะสุดเนี้ยไม่มีขึ้นไวโอเลตและคือเฉียบเฉียดเฉียบเฉียดนะฮะตัวนี้สิ่งที่เหลือก็คือเราต้องเช็คว่าเสร็จได้ตอนเป็นยังไงแล้วก็ตัวตอนแรกเช็คเสร็จได้ตอนก่อนนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน step response อันนี้นะครับในการวัดดูเราก็จะเห็นว่าเสร็จได้ตอนก็ค่อนข้างโอเคนะครับมีระยะทางอยู่ประมาณ0.1นะฮะแล้วก็ setting time ประมาณ0.5วินาทีครับซึ่งก็น่าจะโอเคอยู่สำหรับระบบไอตัวโรบอทจอยเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมต้องเช็คต่อไปว่าDisband Response แล้วก็ Noise Response ผมได้หรือเปล่าคือ Requirement บอกว่า Disband Response ต้องลดไป100เท่าใช่ไหมครับจากนะครับ Disband Attenuation คือลดไป100เท่านะครับแล้วก็ Noise ลดไป10เท่าครับที่ความถี่นี้คือตัว Disband นี่จะเป็นด้านความถี่ต่ำใช่ไหมครับด้านความถี่ต่ำไม่เกิน1 Radius นะครับแล้วก็ตรงด้านความถี่สูง100 Radius ขึ้นไปแล้วก็เช็คที่ความถี่หนึ่งเรเดียนกับร้อยเรเดียนเปอร์เซกันแล้วดูซิว่าโอเคไหมนะครับแล้วก็ซิมูเลตโดยใช้ฟังก์ชันคิดถึงไหนละยังไงดีนะครับตอนแรกผมสร้างไอตัวพลอตฟังก์ชันขึ้นมาอันนึงเพื่อว่าผมจะใส่ตัวทาร์เวอร์ชันเข้าไปในนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการใส่ทาร์เวอร์ชันเข้าไปคือ S กับ C ใช่ไหมครับเพราะผมทราบว่า S เนี่ยคือทาร์เวอร์ชันที่จากไอตัว Disband Output ไปยังไปยังเอาพุทของแพลนะครับส่วนที่คือจากน้อยไปยังเอาพุทของแพลนะเพราะฉะนั้นผมสร้างตัวพอดฟังก์ชันขึ้นมาประกาศเป็นฟังก์ชันแล้วผมก็เรียกใช้มันนะฮะโดยผมใส่นี้ถ้าผมจะเช็คตัว Disband Attenuation ผมก็สร้าง S ขึ้นมาใช่ไหม S กัน1แล้วก็ผมเอา S เนี่ยใส่เข้าไปในพอดตัวนี้นะครับแล้วผมก็ดูซิว่าถ้าผมให้ความถี่เท่ากันหนึ่งเรเดียนเปอร์เซกันนะครับอันนี้อยู่เท่ากันหนึ่งนะครับเพราะนั้นสายเวฟนี้ก็คือหนึ่งเรเดียนเปอร์เซกันแล้วผมก็ดูซิว่าเอาพุทมันแปลกที่เอาพุทเท่าไหร่มันก็ลดเป็นร้อยเท่าเองใช่ไหมอันนี้มันสวิงใช่ไหมบวกลบหนึ่งนะครับสายเวฟสวิงก็บวกลบเต็มเพราะฉะนั้นเอาพุทออกมามันก็ต้องอยู่ภายใน0.01นะครับก็คือร้อยเท่านะอันนี้ก็พอดีเลยนะครับเรียกว่าได้ตามสเปคพอดีนะครับจบอันนี้ผ่านพอน้อยผมต้องการเทสน้อยที่ความถี่100เรเดียนเปอร์เซกันด์แล้วก็ถ้าน้อยสปีดอยู่ที่ลบหนึ่งเอาท์พุตที่ออกมาจะต้องเหลือเท่าไหร่ครับ10ลดลง10เท่าก็คือเหลือ 0.1 ถูกไหมฮะเหลือ 0.1 ดูซิว่าได้ไหมนะครับนี่ได้โอเคเพราะว่าดูจากไอตัวสัญญาณที่เอามานี่จัดสวิงอยู่เนี่ยมา 0.75 นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าตามสเปคนะครับสรุปแล้วอันนี้ก็คือคอนโทรลเลอร์นี้ของเราได้ตามสเปคที่กำหนดนะครับ